ขนาดนั้นเลยทีเดียวนมนะคะไม่ใช่ยาด้วยนะนมนะนมนะมันดีกับร่างกายจริงๆค่ะแต่ว่ามาอ้างสรรพคุณว่ามันไปรักษาโรคได้ขนาดนี้มันก็ไม่น่าจะมีอยู่จริงได้ใช่ไหมคะล่าสุดตำรวจปคบกับอย.บุกไปตรวจยึดนมผงชนิดนี้แล้วคุณผู้ชมคะที่อ้างว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรคนะคะขยายผลพบว่าเครือข่ายในทุนเป็นเวียดนามค่ะมีการทำโฆษณาชวนเชื่อมีคนหนึ่งออกมาพูดใส่เสื้อแต่งตัวเหมือนเป็นหมอเลยลองไปดูกันหน่อยนะคะว่าคลิปที่ว่านี้จนคนหลงเชื่อนะเขาพูดอะไรบ้างสวัสดีครับผมวินภาพอาจารย์คณะโภชนาการสถาบันเทคนิคการแพทย์ไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านโภชนาการสุขภาพกระดูกและข้อผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์นมธัญพืชบำรุงและกระดูกและข้อโอวิโชโกผมยืนยันโอวิโชโกเป็นผู้นำด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทยด้วยสูตรโภชนาการโปรตีนจากพืช 100% ด้วยถั่วคุณภาพสูงนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ดิฉันเนี่ยทำ BDMS Health Me Please คุณผู้ชมติดตามคอลัมน์นี้ได้ทุกวันศุกร์นะคะในรายการเที่ยงข่าวเที่ยงของเราที่ทันข่าวคือดิฉันไปเจอคุณหมอมาเยอะแล้วก็นี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องราวที่เราจะไปหยิบยกเอามาจากในโลกออนไลน์คนเขาพูดอย่างนั้นแชร์กันแบบนี้แล้วเอาไปถามคุณหมอแต่ละเรื่องแต่ละราวคุณหมอเนี่ยกุมขมับเลยนะแล้วรู้สึกว่าคนก็ด้วยความที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยกระแตแล้วเขาอยากจะหายคือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไปหาคุณหมอเขาก็มีนะแต่เขาก็รู้สึกว่ายังอยากได้ทางเลือกอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยแต่บางทีทางเลือกที่เขาไปเลือกไปหยิบมามันกลายเป็นว่าไปทำให้โรคไปซ้ำเติมโรคไปซ้ำโรคแล้วหมอปัจจุบันที่ยังรักษาอยู่เนี่ยทำงานยากขึ้นด้วยแต่คลิปเนี้ยของอาจารย์วีรภาพที่เขาเรียกตัวเองว่าอาจารย์วีรภาพเนี่ยคำพูดคำจาการเว้นวรรคตอนการมันไม่ฉะฉานเลยนะคะแล้วก็เหมือนไม่ได้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ปกตินักโภชนาการพูดเก่งจะตายจะสามารถเล่าได้เพราะเขารู้จริงๆเขาจะมาบอกเราได้ว่าเราควรจะต้องกินอาหารเสริมอันนี้เราจะต้องเติมแคลเซียมอันนั้นใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองฟังดีๆคือพูดกันเมื่อกี้หลังไมค์ก็ยังบอกเลยว่าแค่ฟังก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคะมาขายของมาขายยาอวดอ้างสรรพคุณว่าโอ้โหนมกระป๋องนี้สามารถดูแลเราได้ครอบจักรวาลมันฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่อย่างที่บอกอะค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางทีอยู่กับโซเชียลอยู่กับมือถือโฆษณาพวกนี้มันเด้งขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกว่าอย่างนี้เลยนะที่บ้านมีนะไม่อยากเป็นภาระลูกหลานหาซื้อเองแล้วกันราคามันไม่เท่าไหร่ก็เอาเงินเดือนเงินอะไรที่ลูกหลานให้นี่แหละซื้อไปแอบลูกแอบหลานซื้อด้วยนะบางทีลูกหลานเตือนเราก็มีใช่ค่ะแต่ก็ยังเชื่อคุณหมอมาครู่นี้ค่ะก็เลยสั่งซื้อกันเข้ามาไล่เรียงเรื่องราวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคลิปที่เปิดไปเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่ตำรวจเขาเชื่อว่าคนที่พูดที่อ้างว่าเป็นหมอเนี่ยนะเป็นชาวเวียดนามเพราะว่าคือพอจะพูดไทยได้แหละแต่ไม่ชัดนะคะอย่างที่เราได้ยินกันไปเมื่อสักครู่มันถึงแปลกเข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวเวียดนามค่ะแล้วมาแต่งกายคล้ายกับหมอแบบนี้มาโฆษณาสินค้าแล้วบอกว่าตัวผมเองเนี่ยนะเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วพอไปตรวจสอบไม่มีอยู่จริงค่ะไม่ว่าจะบุคคลคนนี้ไม่ได้เป็นหมอแล้วสถาบันที่แอบอ้างก็ไม่มีไม่มีด้วยค่ะบางคลิปเนี่ยอ้างว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยนะดื่มนมผงอันนี้แล้วหายป่วยหายเมื่อยกันในทันทีบางคลิปมีการตัดต่อคล้ายๆกับเป็นภาพข่าวที่เนี่ยตามภาพข่าวต่างๆแล้วมาตัดต่อแปะแบบนี้ค่ะสรรพคุณก็เกินจริงไปแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้โฆษณาทางสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้าโดยเฉพาะนมผงค่ะที่อ้างว่ารักษาได้ทุกโรคเลยมีการโฆษณาทั้งภาพทั้งคลิปพุ่งเป้าไปที่วัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุอย่างชิ้นนี้นะคุณผู้ชมมีคุณตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมันมีคลิปหนึ่งคุณตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนี่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังของเราและเอาคลิปเอาภาพไปอย่างเงี้ยค่ะไปทำเป็นภาพโฆษณานะคะเขาบอกว่าเป็นการแอบอ้างเอารูปไปใช้เราตรวจสอบแล้วล่าสุดนะคะคุณตุ๊กปิยพงษ์บอกว่าเดี๋ยวอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งความฟ้องร้องนะคะนี่แหละคลิปเหล่านี้คุณผู้ชมคะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การจับกุมคือตำรวจเข้าไปตรวจค้นเป็นแหล่งจัดเก็บกับกระจายสินค้านะคะของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพียบเลยเป็นโกดังเลยนะคะ2จุดที่ชลบุรีจุดแรกเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นที่บางลำงุงค่ะจับผู้ต้องหาเป็นชาวเวียดนามได้2คนอีกจุดเป็นบ้านพักชั้นเดียวในบางลำงุงเหมือนกันจุดนี้เจอผู้ต้องหาชาวเวียดนาม 6 คนด้วยกันแล้วก็ตรวจยึดผลิตภัณฑ์นะคะเป็นนมผงยี่ห้อต่างๆมียาด้วยนะไม่ได้ขึ้นตำรับยาแล้วก็มีสมุนไพรที่ก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเหมือนกันตรวจมีเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยทั้งหมดที่ตรวจยึดมาได้ 43,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า40ล้านบาทแล้วก็ไปดูในส่วนของสินค้าหลักๆนะคะของทางด้านผู้ต้องหากลุ่มนี้คุณผู้ชมก็คือนมผงนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เปิดยี่ห้อมาด้วยนะคะคุณผู้ชมลองเช็คดูนะที่บ้านมีไหมนะคะที่มาอ้างว่ารักษาได้สารพัดโรคครอบจักรวาลมีตั้ง11ยี่ห้อเนี่ยค่ะในที่เขาผลิตออกมาก็มีโอวิชัวโกนะคะอันนี้บอกว่าลดอาการปวดข้อป้องกันเข่าเสื่อมโรคกระดูกพรุนเห็นผลได้ใน7วันกระดูกพรุนใช้เวลาเท่าไหร่กว่ากระดูกจะพรุน7 วันหายเลยนะคะยี่ห้ออีกอันนึงก็คือไดโกชัวบอกว่ารักษาเบาหวานความดันหัวใจปวดข้อเหน็บชาฟื้นฟูเสริมสร้างกระดูกด้วยบางยี่ห้อเนี่ยไปอ้างเรื่องของการรักษากระดูกสันหลังเสื่อมข้อเสื่อมแล้วก็โอ้โหอันนี้หนักมากบอกว่านมผงนี่นะจะรักษาอัมพาตได้ด้วยคุณผู้ชมคือมันฟังแล้วมันก็มันไม่น่าเชื่อเลยนะคะบางยี่ห้อเนี่ยบอกว่าป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวไตวายติดเชื้อในตับบางกระป๋องเขียนเลยป้องกันไม่ให้ตาบอด บางคนบอกกินแล้วสูงคือแคลเซียมเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กๆกินแล้วมันจะสูงมันจะเสริมสร้างกระดูกและฟันใช่ไหมคะแต่ถ้ากินนมของเขาแล้วก็คุณจะสูงขึ้น 3-5 เซนภายใน3 เดือนทีเดียวบางคนผอมค่ะขาดสารอาหารกินเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำมีนวลกินไปเลยน้ำหนักคุณจะขึ้น10กิโลภายใน1 เดือนบางกระป๋องลดได้ด้วยเผลอๆข้างในเนี่ยผงเดียวกันแต่กระป๋องหนึ่งบอกเพิ่ม10 โลอีกกระป๋องหนึ่งบอกว่าลด 3-4 กิโลภายใน2 อาทิตย์แล้วก็มีการไปอ้าง FDA ของอเมริกาเขาด้วยนะคะบอกว่าไปนำเข้ามาจากสหรัฐค่ะต่างๆเหล่านี้ยังไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนกับอย.ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในกระป๋องเนี่ยไม่เคยมีการตรวจพิสูจน์ว่าเขาใส่อะไรขึ้นมาถ้าอย่างเลวร้ายหน่อยใส่สารอะไรหรือเปล่าที่ทำอันตรายต่อร่างกายอันนี้มีการตรวจยึดแล้วไปส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจยืนยันที่เลวร้ายน้อยลงมาหน่อยก็คือไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยตัวราคาถูกหรือว่าแพงยังไงบ้างคะแพงจัดเลยครับกระปุกหนึ่งก็ 1,150 บาทถ้าพอรวมค่าส่งเข้าไปก็ 1,200 บาทลักษณะการขายของเขาเนี่ยก็คือเขาจะรับออเดอร์ผ่านทางเว็บไซต์จะเป็นการเก็บเงินปลายทางผู้ซื้อเนี่ยก็จะกรอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรผลิตภัณฑ์ก็จะมาถึงมือเราก็จ่ายเงินเน้นการยิงแอดการโฆษณาเยอะเยอะมากครับกระปุกหนึ่งค่ะคุณผู้ชม1,000 กว่าบาทนะคะแล้วพอช่วงไหนมันมีโปรโมชั่นนะซื้อ3 แถม 1ซื้อนั่นซื้อนี่แต่ละรายหมดไปหลายพันต่อการสั่งซื้อแต่ละครั้งทีนี้จากการสืบสวนขยายผลตำรวจของตำรวจปคบ.เขาบอกว่าแก๊งชาวเวียดนามกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมีนายทุนอยู่เวียดนามเลยค่ะแล้วก็โฆษณาขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์มีการลักลอบส่งสินค้าจากเวียดนามแล้วเอามาเก็บไว้ตามอาคารต่างๆที่มาเช่าในประเทศไทยรอส่งออกรอแพ็คแล้วก็ส่งไปตามบ้านนะคะเวลาที่มีออเดอร์เข้ามาแล้วก็จะมีแอดมินเพจค่ะคอยส่งข้อมูลการซื้อขายให้กับลูกค้าและกลุ่มผู้ต้องหานะคะซึ่งเป็นชาวเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยเข้ามาผิดทั้งคนทั้งสินค้าเลยมีที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นคือจากการตรวจสอบสถานะทางด้านการเงินปรากฏมีการเปิดบัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าสินค้าตั้งแต่สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน3 เดือนเท่านั้นหมุนเวียนไปแล้ว175 ล้านคิดดูว่าซื้อกันไปเท่าไหร่เบื้องต้นตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ระหว่างการนำส่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจสอบหาส่วนผสมอย่างละเอียดอีกครั้งเอาแค่ว่าการโฆษณาแล้วมาบอกว่าใช้คำว่ารักษาก็ผิดแล้วนะคะแถมยังไปรักษาโรคร้ายแรงต่างๆอีกต่างหากมันดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยอะค่ะสารพัดโลกเลยนะคะติดตาม PPTV HD 36 ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย